หน้าแย่ปะนั่นก็หน้ามันจริงมากอ่ะอันเนี้ยเมื่อกี้ดีกว่ากำลังจะไปไหนคะไปอย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่าเดี๋ยวไปอย่างนี้ดีกว่าพอแล้วเดินทางไม่ได้เหรอคะเกิดอะไรขึ้นต่างชาติเนี่ยชาติไหนชาตินี้แหละพี่เขายังต้องหัวเราะพี่เลยนะคือคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยเขาต้องไปทำวีซ่าแบบคนไทยคือเขาเป็นคนฝรั่งเศสมันก็จะง่ายกว่าหน่อยก็เลยมาติดอยู่ที่เคาน์เตอร์กำลังเลือกหมอนไงว่าไหนสบายกว่าเลือกของช้ามากอ่ะแป๊บหมวกยังใส่ไม่เรียบร้อยเลยได้ได้เราจะไปออสเตรเลียใช่แล้วก็เราจะไปถ่ายด้วยถึงแล้วตอนนี้กำลังจะไปเช่ารถฮัลโหลปังหน้าเลยตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วสนามบินบริสเบนใช่แล้วแล้วก็รอรถอยู่คือมาเนี่ยต้องเช่ารถนะครับสนามบินนี่ก็ไม่ใหญ่เล็กๆ เล็กประมาณหมอชิดแต่ว่าเขาสะอาดเรียบๆดีปกติที่อื่นเนี่ยรถจะได้เลยพี่พูดเหมือนคลิปลาตายนี่เราก็รอรถจากอีเจอยู่เจอบวมๆหน่อยกินแฮมเบอร์เกอร์เยอะที่อื่นมันได้รถเลยที่นี่ไม่ยอมได้รถต้องมานั่งรอไม่รู้รถจะโผล่มาจากไหนนั่งเครื่องมา9ชั่วโมงเป็นไงบ้างคะเด็กร้องดังมากเออปิดดีกว่าใครรู้จักยี่ห้อนี้บ้างเหมือนเปอร์โยเลยโยไม่ใช่เปอร์โยโก้สต็อปแรกไปไหนก่อนไปโรงแรมก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นนะครับอากาศกำลังดีมากมากหน้าเนี้ยจริงๆเป็นหน้าร้อนของออสเตรเลียนะครับ December ตอนแรกก็มีคนขู่บอกว่ามาออสเตรเลียหน้าร้อนจะดีหรอมันร้อนมากร้อนกว่าเมืองไทยอีกแมลงวันก็เยอะมากพี่ยังไม่เจอแมลงวันไม่เหมือนอยู่ออสเตรเลียเลยอ่ะอยู่แบบญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรเงี้ยมีแต่คนเอเชียเต็มเลยเกาหลีเยอะมากใครมาบริสเบนนะครับสามารถหาโอป้ากลับบ้านได้โอป้าเยอะจริงอะไรจริงเดี๋ยวพาไปดูทะเลน้ำจืดทรายแล้วก็มีคนไปนอนอาบแดดแก้ผ้าเราจะไปหานมนม มันจะจิกเปล่าอ่ะไหนอยู่บอกมันเป็นทะเลปอมันก็คือสระว่ายน้ำอ่ะอ๋อตรงนู้นชื่อว่าสตรีทบีชทะเลจำลองนะครับดูสิพื้นเนี่ยเป็นทรายจริงๆเลยแล้วเขาก็ให้เล่นฟรีเลยตอนนี้หนาวไปแล้วอ่ะทำอะไรอยู่คะ 6 โมงก็ต้องกลับโรงแรมแล้วเพราะว่าทุกอย่างปิดทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวโคสกันบาย Merry Christmas Christmas ที่นี่มันก็จะเหงาๆหน่อยเหงามากหมดหาข้าวกินยังลำบากเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่บ้านกันเราไม่มีบ้านอยู่ที่นี่เลยจะซื้อบ้านสักหลังวันนี้เราจะพาไปโคสคือเป็นเมืองตากอากาศเป็นเมืองตากแดดของฝรั่งแต่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็กลัวดำเป็นคนฝรั่งเศสวันนี้เราพักที่ Maritan Suite นะคะอยู่ตรง Broad Beach มี Christmas Tree ด้วยเป็นซีวิวนะคะโหวิวสวยมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Broad Beach นะคะก็เป็นห้องที่แบบวิวดีมากเป็นห้องทะเลนี่นะคะแล้วก็เห็นแบบหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายอย่างคืออะไรห้องที่นี่เป็นห้องที่แพงที่สุดในทริปคือเท่าไหร่คะคือละประมาณ 15,000 ทำงานทั้งปีเพื่อมาซื้อห้องนี้ไม่ได้ซื้อมาเช่าด้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ริมทะเลเราก็ขับรถมาจากโรงแรมประมาณ1นาทีนะจริงๆเดินได้แต่มันร้อนมากก็จะมีคนมาบาร์บีคิวปิกนิกมีเพลย์กราวน์อะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นวันคริสต์มาสอ่ะทุกคนทุกอย่างมันปิดหอมมากโหยอยากกินข้าวโพดของเขาพี่ว่าถ้าชาเดินไป Can I have a coin เขาให้ปะไม่ให้หรอตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลอีกรอบไปแล้วไปอีกว่ายน้ำแล้วรอบนี้แต่ถ้ามันหนาวก็จะไม่ลงนะยังไงก็ต้องลง no ความหนาวมันไม่มีจริงความหนาวมีจริงหนาวไม่หนาวอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่เย็นใจเราหนาวสักอย่างร่างกายมันก็หนาวตามเธอละร้อนไม่ร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่ร้อนอะไรแดดจะทำอะไรเราไม่ได้ทรายยังเย็นเลยไม่ไหวนะลงน้ำเนี่ยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปหาพี่เร็วที่ลงน้ำไปแล้วไม่น่ารอด
หนาวมากนะวันนี้ปิดหมดนะคะเรากำลังจะทำอะไรคะมัมมี่เรากำลังจะทำสปาเกตตี้โบโลเนสเราเจอซอสโบโลเนสกับสปาเกตตี้อร่อยแน่นอนรับประกันเราจะมาดูกันนะคะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ทำคือเตาเขาไหม้ไปเลยนะคะที่ฝรั่งเศสว้าวแค่เส้นก็น่ากินแล้วถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมื้อนี้อร่อยมีความสุขอร่อยไหมฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าวันนี้ยังอยู่ที่โกโคสครับตอนนี้มากินข้าวเที่ยงกันจริงๆจะเป็นรันคือเป็นเบรคฟาสต์กับรันผสมกันตอนเราเพิ่งตื่นร้านนี้ก็ชื่อร้านฮอตช็อตหามาจากทริปแอดไวเซอร์คือปกติเวลาเที่ยวเมืองนอกนะก็หาสถานที่เที่ยวหรือว่าหาร้านอาหารเนี่ยหลักๆก็หาได้จากทริปแอดไวเซอร์เพราะว่ามันก็ฝรั่งรีวิวเยอะสุดอาหารที่นี่เป็นไงอาหารที่นี่ก็เป็นอาหารแบบฝรั่งทั่วไปแบบพวกเบอร์เกอร์เบรคฟาสต์อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ดูดีมากอะไรอ่ะอันนี้คือสโมร์จริงๆแล้วมันคือแบบว่ามาร์ชเมลโล่ย่างต้องถ่ายรูปใช่เป็นครีโอเบอร์เกอร์มีเนื้อด้วยมีเป็ดเล็กอันจำไม่ได้แต่ดูดีมากดูดีไม่ใช่เบอร์เกอร์นะพี่ปลาปลาโอ้ยนะความรักความเมตตาอร่อยปะกัดลมไม้อันนี้คือแบบสั่งเมนูเด็ดเลยนี่แล้วก็แฮมเกลเกลเกลโทสและตอนนี้นะครับเราก็จะมาเดินเล่นเพราะเริ่มเย็นแล้วไม่ต้องกลัวดับจะปั่นจักรยานริมชายหาดวันนี้บรรยากาศโรแมนติกมากที่นี่สวยมากนะเพราะว่าฟ้าเนี่ยไม่มีเมฆเลยฟ้ายังฟ้าอยู่ดินก็ดูไม่เป็นไรฟ้ายังฟ้าอยู่ดินก็ดูไม่เป็นไรพี่เจ๊พัฒนาได้ยังครับอยู่สายวันนี้เหมือนพี่เจ๊พัฒนาตอนนี้นะคะเราต้องโหลดมันก็จะมีพวกนี้จอดที่ในประตูที่แล้วก็สแกนเลยไว้ก็ล็อกอยู่อะล็อกไงอะนี่เขามีแบบหมวกกันน็อกให้ทุกคนเลยตอนนี้พามาเดินตลาดริมชายหาดนะครับรู้สึกไม่ได้มีทุกวันนะอ่านจากในเว็บคนก็จะเอาของแฮนด์เมดของทำมือมาขายเขามีถ่ายรูปกับนกด้วยทุกคนโยดูเด็กเด้งอยู่นี่มีนักข่าวด้วยนะแบบทีวีของเขาวะยูว่าไทยต่อยกับฝรั่งไอ้ชนะนะแบบฝรั่งตัวใหญ่ๆชนะยูวิ่งอยู่อย่างอ้วกเลยยูว่าไอ้ต่อยผู้หญิงไอ้ชนะไหมไม่ชนะไอ้ต่อยก็ชนะบ้างถึงแล้วนะคะออสเตรเลียเอาท์แบ็กสเปกทากิลเลอร์ออสเตรเลียนอันนี้ถูกด้วยออสเตรเลียนไม่เห็นเอ็นนี่คืออันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนดินเนอร์โชว์ซึ่งเราก็จองเอาไว้เป็นท็อปเรลหรือว่าเป็นที่ที่แบบดีที่สุดแต่เป็นโชว์แบบคาวบอยใช่ระวังรถเพราะไอ้เป็นบอยเขาก็จะมีดนตรีสดด้วยตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะแล้วก็สามารถเอาดริงก์ฟรีได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบชั้นๆ นะคะแล้วก็มีที่นั่งกินข้างหน้าเราก็จะมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ตอนนี้เราดูเสร็จแล้วนะคะเอาไม่ต้องคืนหมวกอ่ะพี่ไม่ต้องหาหมวกพี่พอดีไอ้ปวดตดมากเลยจ้ะไอ้ปวดตดมากเลยจ้ะคือมันก็จะเป็นเรื่องราวอะไรคะไม่รู้เรื่องไงก็ฟังรู้เรื่องประมาณ 50% เลยนี่ขนาดฟังปกติรู้เรื่องนะมาฟังออสเตรเลียนี่ไม่ได้จริงๆเหมือนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ไปเลยอ่ะไม่ออกไม่ต้องดูนะแพ้เพลิงเพราะว่าฟังเข้าใจยากนั่นแหละก็ถ้าอยากรู้เรื่องก็มาดูเองละกัน